119คราวที่แล้วน่าจะจำกันได้ครับทางด้านสมิงเดชนี่ชนะน็อกไว้ยก3ครับฟันศอกน็อกเลยครับผลงานดีนะครับสมิงเดชในช่วงระยะหลังมีชนะยอดวิทยาศิลักษ์มวยไทยชนะคิมลวยแก้วล็อก2ชนะน็อกธงน้อยลูกบ้านใหญ่ยก3ส่วนธงน้อยครับมีชนะเรืองเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่แล้วก็มาแพ้เรืองเดชล่าสุดก็แพ้น็อกสมิงเดชคนนี้แหละครับยก3ร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ชี้ขาดรูปร่างช่วงชกทั้งคู่นี่โอ้สวยงามสูงยาวครับเรทเปิดก็อยู่ที่มุมแดงครับสมิงเดชได้เปรียบ10-9ซ้ายกับขวานะครับสมิงเดชมวยซ้ายเกาะได้มัดได้ตีได้ไหมไม่ชัดเจนร้อยเอกสมบูรณ์เขาบอกว่าแย่ก่อนดีกว่าเตะซ้ายแรงครับโอ้โหเตะแรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าธงน้อยเข้าในได้เมื่อไหร่โดนแทงไปก่อนเข้าในว้าวศอกครับต้องอย่าลืมคราวที่แล้วโอ้โหศอกใกล้ๆน่ากลัวชอบวงนอกหรือชอบวงในครับแฟนมวยธงน้อยนี่เป็นนักมวยที่ลงทุนสูงนะครับเก็บตัวทุกไฟครับหมดยก2ก่อนผ่าน2ยกก็อยู่ที่มุมแดงนะครับได้เปรียบ2ช่วงตัวครับวันนี้ยอด 800,000 กว่านะครับในศึกวันมิตรชัยของคุณมิตรนครสุเมธซื่อสัตย์มงคลก็เป็นโปรโมเตอร์ที่หัวจิตหัวใจสุดยอดเลยนะครับคนในวงการมวยรู้ดีก็ช่วยเหลือนักมวยช่วยเหลือหัวหน้าคณะมาเยอะแยะมากมายครับสำหรับโปรโมเตอร์มิตรนครวันนี้ยอด 872,480 นะครับชาวต่างชาติ126ท่านซ้ายครับสมิงเดชคืนธงน้อยคืนไปอ้าวศอกเอาละครับเอาละครับไม่แต่ว่าเจอขวางยังขึ้นคอไม่ชัดเจนนะครับต้องขึ้นให้หมอบๆเหม่งๆต้องมัดให้สวยๆให้ล็อกให้อยู่เลยครับโอ้โหซ้ายโอเคล้มลงไปเครื่องเริ่มจะติดแล้วนะครับศอกอีกทีนึงคราวที่แล้วก็โดนศอกใกล้ๆแบบนี้ครับต้องระวังไว้แข้งขวาครับโอ้ยบวกโดนช้าโดนดักแทงไปก่อนหมัดนำทางมาครับตีเข่ายัดต่อยท้องครับศอกแทงเข่าเข้าไปมีศอกเฉียวไปเฉียวมาทั้งคู่ครับเอาละครับล็อกได้แล้วก็ไม่อยากจะให้ตีไปเตะล่างครับผักออกคืนซ้ายเกี่ยวคืนซ้ายเตะซ้ายสวยนะครับสมิงเดชนี่ก็ถ้าชนะไฟนี้สวยๆก็มีโอกาสเจอบุญหลงครับวันเกิดชนะวันนี้นี่ก็ขึ้นชั้นเจอบุญหลงเลยครับ26ธันวาครับจะได้ขึ้นชั้นหรือไม่ได้ครับอยู่ที่ไฟนี้หมด3ยกนี่ก็ขยับออกไป3ช่วงตัวครับอยู่ที่สมิงเดชยก4ธงน้อยต้องดับเครื่องชนแล้วครับอ้าวศอกขึ้นได้นับร้อยคืนนะตาลงโดนนับไปแล้วครับโอ้โหธงน้อยฟ
ฟื้นไหมฟื้นไหมทงน้อยโอ้อาการปอแปรหน่อยครับออกอาวุธเบาลงไปนิดนึงครับพยายามจะต่อยหัวใจดีเอลซอยังไม่จำครับโอ้โหมีศอกน่ากลัวมากครับอาการมวยแกว่งๆยังไงบอกไม่ถูกครับทงน้อยแต่ว่าใจแกเกินร้อยทำถูกต้องแล้วครับโอ้โหเพราะโดนนับที่2นี่โอกาสกลับมาก็ยากครับยุติการชกถูกต้องแล้วครับนี่คุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาติขึ้นไปดูอาการคุณหมอเท้าสปริงครับเร็วเหลือเกินโอ้โหต้องแบบนี้นะครับแพทย์สนามต้องรวดเร็วครับเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายมากไปกว่านี้ครับเสียยะวันนี้เข้าวิน2เสมอไป1วันนี้เป็นวันของค่ายนออะดวัตยิมจริงๆเลยนะครับผมวันนี้ส่งเข้าประกวด3คนชนะ2คนอีกคนหนึ่งเสมอเอาล่ะครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับคนชนะก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้หมาดๆเลยสมิงเดชครับสมิงเดชน้องยังไงเนี่ยเอกันคอเฮ้ยไหนข้างไหนซ้ายครับโอ้โหตั้งใจมาก่อนมั้ยเนี่ยนึกไงครับตั้งใจไหมว่าเราจะเตะก้านคอเนาะตั้งใจครับซ้อมมาอย่างดีเลยครับซ้อมอย่างดีเลยเหรอครับไม่น่าอยากเจอใครก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยโปรโมเตอร์นะครับเอาล่ะครับผมเอาล่ะครับอีกคนนึงครับสังฟ้านออนุวัฒน์ยิมสังฟ้าวันนี้เราชนะเพชรจงรักชนะเพชรจงรักครับโอ้โหเอาขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณเสียยะและทีมงานอนุวัฒน์ยิมทุกคนครับผมขอบคุณพี่น้องชาวบ้านนิดนึงขอบคุณพี่น้องทางบ้านที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับไปน่าจะทำให้ดีกว่าเดิมเอาล่ะครับแม่วันนี้ส่งมากี่คนนะครับ3คนครับ3คนชนะกี่คนฮะชนะ2ครับเสมอ1เสมอ1คนครับผมโอ้โหตอนที่สมิงเดชช่วงนี้มั่นใจว่าจะน็อกมั้ยฮะมั่นใจครับมั่นใจใช่มั้ยครับผมครับผมโอ้โหสังฟ้าครับก็มั่นใจทุกตัวครับวันนี้มั่นใจทุกคนเลยครับผมมั่นใจทุกตัวเอาล่ะครับผมถึงตอนนี้มองอนาคตน้องทั้ง3คนยังไงบ้างครับก็ถ้าน้องเขาตั้งใจซ้อมแล้วก็ถ้ายังมีการสนับสนุนแล้วก็มีพี่น้องคอยช่วยเชียร์ผมว่าสู้เต็มที่ครับโอ้โหเอาล่ะครับฝากให้มวยนอวัดยิมนิดนึงครับครับผมก็คือฝากให้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆในค่ายด้วยนะครับสู้เต็มที่ครับครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับนออนุวัฒน์ยิมหน่อยครับผมสู้เต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณมากครับเป็นค่ายมวยน้องใหม่ที่ช่วงนี้กำลังแรงเลยนะ